สวัสดีครับผมนัทบ็อกซ่าเรซซิ่งครับผมครับผมฟิลบ็อกซ่าเรซซิ่งครับผมนะครับเราสองคนก็คือผู้จัดงานบ็อกซ่าเรซซิ่งวีเทควอร์2016ชื่อนี้แฟนๆอาจจะยังไม่คุ้นเคยนะครับมันคืองานอะไรจริงๆแล้วมันคืองาน Skunk to Honda Drag Thailand Best Record แต่ปีนี้เราเปลี่ยนชื่อใหม่นะครับยิ่งใหญ่กว่าเดิมแน่นอนในนามบ็อกซ่าเรซซิ่งวีเทควอร์2016ครับผมตัวงานสกังทูนะครับที่แต่ก่อนทางฟิลเคยจัดนะครับมันก็มีมาตั้งแต่ปี2012 13 14นะครับทุกคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะแล้วปี2015หายไปไหนนะครับก็เนื่องด้วยเรา2คนพี่น้องนะครับทำธุรกิจเกี่ยวกับสื่อออนไลน์ก็คือตัว boxoutracing.com นะครับเราใช้เวลานะครับในการปั้นสื่อตรงนี้ขึ้นมาให้เป็นสื่อออนไลน์เกี่ยวกับออโตเมทีฟซึ่งณปัจจุบันเราก็ถือว่าเป็นเว็บไซต์อันดับ1แห่งโลกยานยนต์เรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ก็เลยเป็นที่มานะฮะเราสองคนก็คิดถึงเวลาผมไปสนามนะครับก็นักแข่งหรือเจ้าของอู่ก็ถามว่าเฮ้ยฟิลไม่จัดแล้วหรอทำไมถึงไม่จัดจัดอีกไหมจัดเมื่อไหร่นะครับหลายๆคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าอยากวิ่งงานนี้อ่ะในวันนี้เนี่ยผมเองผมก็ทำมีเดียด้วยนะครับในนามบ็อกซ์ไรซิ่งแล้วเราก็มีความตั้งใจที่จะพัฒนางานให้ดีกว่าในทุกๆปีนะครับด้วยปีนี้เราเป็นสื่อด้านรถยนต์ของประเทศไทยแล้วเนี่ยก็คงมีอะไรดีๆออกมาเผยแพร่งานที่เราเป็นผู้จัดเองเนี่ยได้ดีกว่าเดิมแน่นอนครับแล้วก็เราก็ยืนยันนะครับว่างานในปีนี้ต้องยิ่งใหญ่กว่าเดิมนะครับเนื่องด้วยเราก็ยกระดับเนาะทั้งกฎกติกาต่างๆให้มันแฟร์มากขึ้นใช่ครับนะครับแล้วก็สิ่งต่างๆในงานนี้นะครับเราก็จะพยายามทำให้มันดูดีนะครับแม้กระทั่งในเรื่องของส่วนการจัดงานแถลงข่าวก่อนการแข่งขันประชุมนักแข่งนะครับก่อนการแข่งขันเพื่อให้นักแข่งทุกคนนะครับอู่ทุกอู่มาทำการเคลียร์นะครับในส่วนของเรื่องกฎกติกาให้มันแฟร์มากขึ้นให้ทุกคนทำความเข้าใจก่อนจะได้ไม่มีการได้เปรียบเสียเปรียบกันเสียเปรียบกันนะครับในวันแข่งครับผมครับผมก็สำหรับวัตถุประสงค์หลักๆนะครับที่เราจัดงาน Boxer Racing Vitek World นี้ขึ้นมาก็เราต้องการนะครับจัดงานแข่งขันรถยนต์ Honda ในรูปแบบแบล็คนะครับที่ดีที่สุดมีมาตรฐานมีความชัดเจนเรื่องกติกามีความปลอดภัยนะครับแล้วก็ก้าวไปสู่มาตรฐานระดับสากลนะครับจุดมุ่งหมายของเราในวันนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าเรามองเห็นว่ารถ Honda เป็นรถยี่ห้อหนึ่งแบรนด์หนึ่งที่คนไทยเนี่ยนิยมมาโมดิฟายมาแต่งเครื่องยนต์กันเยอะที่สุดแล้วด้วยสิ่งวันนี้นี่ความพร้อมประสบการณ์ต่างๆเราที่ทำในงานฟิลนี้ขึ้นมาเนี่ยเราก็อยากจะจัดอันดับแล้วเราก็เชื่อว่าสถิติรถยนต์ที่เร็วที่สุดในประเทศไทยเนี่ยสถิติใหม่จะต้องถูกจารึกในปีนี้แน่นอนนะครับ Honda ที่เร็วที่สุดในประเทศไทยอย่างเป็นทางการจะเป็นใครผมว่าต้องไปติดตามดูแน่นอนครับ6เมษายนครับผมสำหรับความพร้อมของงานนะครับนะวันนี้ที่เราถ่ายทำคลิปตัวนี้ขึ้นมานะครับก็ความพร้อมของงานเนี่ยเราน่าเตรียมงานไปถึงประมาณสัก 70% แล้วนะครับแต่ว่าวันที่คลิปนี้ลอนช์ออกไปให้ทุกท่านได้เห็นเนี่ยผมมั่นใจว่างานเนี่ยจะต้องถูกเตรียมความพร้อมค่อนข้างจะ 100% แล้วนะครับครับผมสำหรับกิจกรรมในงาน Boxer Racing VTEC World 2016นะครับก็ไม่เสียชื่อ Boxer Racing อยู่แล้วนะครับกิจกรรมเราต้องแน่นกิจกรรมเราต้องยิ่งใหญ่นะครับเริ่มด้วยอะไรคุณฟิลครับก็เชอรี่สำโคกนะครับมาโชว์เซ็กซี่คาร์วอชในงานเรานะครับแล้วก็จะมีดีเจนะครับจาก Pioneer Thailand นะครับมาเปิดแผ่นสนุกสนานกันในงานเราแน่นอนนะครับแล้วก็ยังมีอาหารอร่อยๆนะครับจากฟู้ดทรัคชื่อดังมากชื่อดังในประเทศไทยนะครับอีกกิจกรรมนึงก็จะเป็นเรื่องของกิจกรรมแข่งขันที่เป็นคู่ไฮไลท์นะครับเราก็จะมีรถมอเตอร์ไซค์นะครับระดับแชมป์ในรุ่นซุปเปอร์โอเพ่นนะครับมาปะทะกับรถดรากนะครับพิกัด10วินะครับเป็นรถEF9 นะครับจากมูมูช็อปนะครับจะมาเจอกับรถSonic Super Open ของบังเซสลงบินนะครับอันนี้เป็นคู่ใหญ่1คู่ที่เป็นคู่ไฮไลท์นะครับ2ล้อมาเจอกับ4ล้อจะเป็นยังไงก็ต้องรอติดตามชมครับผมของแบบนี้หาดูที่ไหนไม่ได้นอกจาก Boxer Racing VTEC World 2016ครับครับสำหรับของรางวัลในงาน Boxer Racing VTEC World 2016นี้นะครับผู้ที่เร็วที่สุดในงานนะครับรับไปเลย Honda Civic Coupeนะครับครับสำหรับผู้ชมนะครับที่มาในงานเราก็มีรางวัลลักลี่ดอนะครับเป็นรางวัลใหญ่มูลค่ากว่า 20,000 บาทแต่ต้องรอติดตามชมว่า
มันคืออะไรต้องไปงานผมนะครับครับแล้วก็ในงานเนี่ยนอกจากจะมีรางวัลต่างๆมากมายนะครับก็จะมีบูธกิจกรรมนะครับของร้านต่างๆมาก็อาจจะมีของแจกของแถมของลดราคาต่างๆมากมายนะครับก็อยากจะให้ทุกๆคนนะครับที่รักชอบนะครับในส่วนของตัวรถ Honda นะครับมีความชอบพอในเรื่องของเครื่อง Honda VTEC นะครับครับก็สำหรับงานนี้นะครับ6เมษายนที่สนามบางกอก Drag Avenue นะครับงานเนี่ยเริ่มตั้งแต่ 9:00 นถึง 2:00 เอากันให้ลั่นเอากันให้หายสะใจแล้วรู้แน่นอนว่าใครคือ Honda ที่เร็วที่สุดในประเทศไทยประจำปี2016นะครับหลังจากแข่งขันวันนี้แล้วเรายังไม่จบแค่นี้เรามีวันแจกรางวัลแชมเปี้ยนเดย์อีกนะครับวันที่20เมษาเราไปรับรางวัลกันหล่อที่โรงแรม Novotel บางนาแน่นอนครับครับถ้าคุณเป็นแฟนของ Honda จริงคุณต้องไม่พลาดงานนี้ครับสำหรับ Boxer Racing VTEC World 2016ในงานนี้คุณจะไม่พลาดคุณจะเจอรถที่คุณไม่เคยเห็นอีกมากมายหลายคันนะครับเวลาแต่ละคันก็เร็วขึ้นเรื่อยๆเดี๋ยวคุณจะรู้ว่า Honda เร็วยังไงครับผมก็ฝากทุกอู่นะครับแล้วก็นักแข่งทุกท่านนะครับก็ปีนี้ผมจัดให้แล้วขอให้ท่านมาระบายกันให้เต็มที่สำหรับงานนี้นะครับเรารักษามาตรฐานเดิมครับเรื่องกติกาแฟร์แน่นอนนะครับยิ่งใหญ่แน่นอนแล้วเราก็ไปลุ้นกันว่าประเทศไทยปีนี้เนี่ยจะมีเลข8หรือเปล่าสำหรับ Honda นะครับได้ข่าวว่าเทอร์โบตอนนี้เร็วๆเนี่ย9ต้นๆมากันแล้วอาจจะมีเซอร์ไพรส์ในงาน8 9หรือเปล่าต้องไปดูกันนะครับ6เมษายนอย่าลืมครับ Boxer Racing VTEC World บางกอก Drag Avenue ของ5ขอบคุณครับแล้วเจอกันนะครับ